รี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กอายุต่ำกว่า14ปีที่ส่งผลกระทบต่อสมองเสี่ยงหัวใจล้มเหลวและหยุดการเจริญเติบโตในวัย25ปีบุหรี่ไฟฟ้าหรือที่วัยรุ่นเรียกว่าพอตมีดีไซน์เข้าถึงง่ายเหมือนของเล่นเสริมความน่ารักด้วยลายการ์ตูนมาพร้อมน้ำยาสารพัดกลิ่นแต่งสีและมีหลายรสชาติสูบแล้วมีควันหอมเพื่อดึงดูดและหลอกล่อให้เยาวชนรู้สึกว่าการทดลองสูบไม่อันตรายและไม่มีพิษภัยแต่ใครจะคาดคิดว่านิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าทำให้เกิดการเสพติดและเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กซึ่งมีแนวโน้มที่ประสิทธิภาพของการทำงานของสมองลดลงมากกว่าเด็กที่ไม่เคยสูบบุหรี่สูง 3-4 เท่าแถมยังทำให้เกิดความผิดปกติทางอารมณ์มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงขาดสมาธิและสมรรถนะในการเรียนรู้ด้านจิตแพทย์แนะนำผู้ปกครองไม่ควรประมาทหรือคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวให้พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผลเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและทักษะการปฏิเสธแต่ต้องหลีกเลี่ยงการทำให้ลูกรู้สึกว่าถูกจับผิดและตำหนิลูกทุกเรื่องพร่ำเพรื่อค่ะ